วันนี้เราไปดูกรณีของอีเกียในฝรั่งเศสนะคะโดนศาลฝรั่งเศสสั่งปรับนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1ล้านยูโรนะคะในข้อหาเรื่องของการไปสอดแนมข้อมูลของพนักงานนะคะความจริงคดีนี้เนี่ยยืดเยื้อยาวนานนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยถูกเปิดโปงในปี2555นะคะจริงๆเนี่ยเคยมีความพยายามในการไปเก็บข้อมูลสอดแนมข้อมูลของพนักงานเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะอยู่นานเป็นปีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องมาแตกเอาตอนปี2555นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการต่อสู้คดีกันมานะคะล่าสุดอย่างที่ได้บอกไปว่าศาลของฝรั่งเศสก็มีคำสั่งปรับอีเกียทั้งหมด1ล้านยูโรด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคำสั่งออกมาหมาดๆเลยนะคะฐานกระทำความผิดเรื่องการสอดแนมพนักงานชาวฝรั่งเศสหลายร้อยคนในช่วงระหว่างปี2552ถึง2555เพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนตัวมานะคะอย่างไม่เหมาะสมนะคะอีเกียสาขาฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าแอบสอดแนมพนักงานมาหลายปีแล้วละเมิดความเป็นส่วนตัวนะคะโอ้โหเก็บข้อมูลหลายอย่างมากมีทั้งข้อมูลการตรวจสอบบัญชีธนาคารนะคะหรือบางทีข้อมูลสุขภาพอย่างเงี้ยนะคะข้อมูลจากการไปตรวจสุขภาพต่างๆหรือแม้แต่บางครั้งใช้พนักงานปลอมเขียนรายงานเกี่ยวกับพนักงานจริงนะคะอัยการฝรั่งเศสเนี่ยพยายามจะผลักดันโทษปรับเนี่ยให้มากถึง2ล้านยูโรด้วยกันขณะที่บริษัทก็ระบุว่ากำลังพิจารณาคำตัดสินของศาลเพื่อดูว่าต้องมีมาตรการใดๆเพิ่มเติมหรือเปล่าหลังจากที่ได้ดำเนินการเพื่อกำจัดการสอดแนมเหล่านี้นะคะระบุทางบริษัทเนี่ยระบุว่ามีการขอประณามการกระทำดังกล่าวรวมถึงขอโทษแล้วก็ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยมีคนที่ถูกลงโทษนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีต CEO ของอีเกียในฝรั่งเศสนะคะนายชองหลุยส์บายูนะคะก็โดนปรับเนี่ยเป็นเงิน 50,000 ยูโรนะคะฐานความผิดรวบรวมข้อมูลส่วนตัวพนักงานโดยละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วก็ให้รอลงอาญาโทษจำคุกเนี่ยเป็นเวลา2ปีนะคะตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆตอนนั้นก็เหมือนมีผู้จัดการนะคะอีกส่วนนึงนะคะที่ถูกไล่ออกไปด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ผู้จัดการร้านแล้วก็พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลหลายคนรวมไปถึงนักสืบเอกชนแล้วก็ตำรวจนะคะมีชื่ออยู่ในกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะคะคือกระบวนการเนี่ยเขาบอกว่าตัวบริษัทเนี่ยไปจ้างบริษัทเอกชนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะไปล้วงลับหาข้อมูลของพนักงานนะคะจนตอนหลังเนี่ยก็ความแตกขึ้นมาเพราะพนักงานเนี่ยไปจับได้ว่าเอ๊ะข้อมูลเหล่านี้มันหลุดออกไปได้ยังไงนะคะอีเกียยังถูกกล่าวหาว่าสอดแนมลูกค้าบางรายแล้วก็บริษัทได้ลงโทษไล่ออกคนที่เกี่ยวข้องไปแล้วพร้อมยกเครื่องนโยบายภายหลังจากเรื่องดังกล่าวนั้นถูกเปิดเผยในปี2555นะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ